จะดีเนี่ยคดีนี้ไปดูหนุ่มไทยหัวใจนักรบผมนายงูมีภาษาลีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์มีชายคุ้มคลั่งถืออาวุธจะทำร้ายผู้อื่นจึงพร้อมเจ้าหน้าที่รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้คลั่งอารวาสครับทั้งหมู่บ้านกลัวขนหัวลุกกันไปหมดแล้วจนต้องเรียกตำรวจมาฮะนี่ตำรวจมาแล้วโอ้โหมันไม่กลัวตำรวจมันจะเอาเรื่องตำรวจถึงกับออกรบเลยย่าสู้มันสงครามที่ยิ่งใหญ่ได้มาเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ได้กินข้าวหรอกนี่หลบได้อ้อเราเป็นฐานเอกฐานเอกไม่มีทางยอมแพ้โอ้ยฐานเอกล่วงเลยเฮ้ยยังไงวะไหนดูอีกทีสิเมื่อกี้ยังห้าวหาญอยู่เลยนี่อ้อไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอ้อสู้มันแล้วอยู่ดีๆโอ้โอ้ยหมดกันทหารเอกล่วงเป็นนกปีกหักเลยพอเอาพอแล้วแล้วจะยังไงต่อดีเนี่ยถ้าปล่อยไปเดี๋ยวก็อารวาสอีกปล่อยก็ไม่ได้เอาไงดีมัดเอาเสียกเสียกมัดก่อนคุณแกมัดก่อนมาไปยังมัดเลยมัดเลยถ้าปล่อยเดี๋ยวแกออกมาลบอีกนะเนี่ยเอามัดให้มัดให้ถูกมือนะเนี่ยมือเยอะเหลือเกินไม่รู้มือไหนเป็นมือไหนเดี๋ยวเผลอมัดมือเจ้าหน้าที่กันเองเอาแล้วพอมัดเสร็จถึงกับหงอยอย่างกับงูเจอเชือกกล้วยเลยไปเลยลูกไปเอาไปเลยเราต้องกินง่ายไปเลยเชื่อมันยางบัวแดงมันมัดขามันเลยมันยางบัวแดงมันมัดขามันเลยถูกต้องเลยใครจะไปเดินได้ก็โดนมัดขาอยู่เนี่ยแล้วจะเอาไงดีล่ะเนี่ย4คนหาม3คนแห่เฮ้ยยังไม่ตายหามเนี่ยคนตายแล้วนี่โดนเชือกมัดเนี่ยทำเป็นหงอยทีเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเชือกมัดเป็นอย่างนี้นี่ข้าวหาญไม่เคยกลัวใครโอ้ยเจ็บขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบุกชาร์จจับตัวแต่ก็ยังไม่ยอมเพราะจะเอาอาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกจับมัดขาเพราะว่ากลัวชายคุ้มคลั่งจะอารวาสอีกขึ้นมาอีกพอมัดปุ๊บแกก็นิ่งสงบเหมือนเป็นคนละคนเลยทีแรกจะให้แกเดินลืมไปว่าได้จับมัดแขนมัดขาแกไว้แล้วก็เลยต้องช่วยกันแบกไปแหมเสียดายนักถ้าน้องชายเกิดเร็วกว่านี้อีกนิดอยุธยาคงไม่แตกเป็นแน่ขอขอบคุณคุณอังกูลพิมพ์ภาษาลีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์เรื่องคลั่งออกรบจะดีเนี่ย